สวัสดีค่ะพบกับรายการครัวการอาชีพนะคะและดิฉันอ่อนลงลำดวนพร้อมทั้งคุณนงรักค่ะนะคะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็จะมาสาธิตการทำขนมค่ะหลังจากที่เราสาธิตการทำอาหารมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะใช่ค่ะติดกันนะคะท่านผู้ชมก็อยากให้เราทำขนมบ้างนะคะซึ่งขนมไทยในวันนี้ที่เราทำนะคะก็จะเป็นขนมที่ทำไม่ยุ่งยากง่ายๆนะคะแล้วก็จะเป็นขนมที่มีลักษณะนิ่มๆนะคะทานง่ายดีนะคะค่ะนะคะวันนี้เราจะทำขนมลืมกรีดค่ะนะคะซึ่งเป็นขนมที่มีสีสันสวยงามนะคะแล้วก็มีหน้ากะทินะคะในส่วนของการทำนะคะเราจะแบ่งเป็นตัวขนมกับหน้ากะทินะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของหน้ากะทิก่อนนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในการทำหน้านะคะก็จะมีส่วนของกะทินะคะเราก็จะใช้กะทิคั้นไม่ข้นมากนะคะใช้กะทิปานกลางนะคะความข้นปานกลางนะคะ1/4ถ้วยนะคะเราก็จะใช้มะพร้าวขูดขาวนะคะในการคั้นกะทินะคะแล้วก็จะมีส่วนของแป้งถั่วเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือป่นนะคะอีกประมาณ1ช้อนชาถ้าท่านผู้ชมไม่ได้คั้นกะทิด้วยน้ำลอยดอกมะลินะคะคือซื้อกะทิมาสำเร็จรูปนะคะก็อาจจะหยดกลิ่นมะลิอีกประมาณสัก 1-2 หยดนะคะเพื่อให้หน้ากะทิมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ส่วนที่ใช้ตกแต่งนะคะก็คือถั่วเขียวซีกนะคะคั่วให้หอมนะคะค่ะส่วนตัวหน้าก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะในการทำหน้านะคะซึ่งเป็นขนมที่ทำง่ายจริงๆนะคะหยิบกระทะมาเลยค่ะนะคะเราจะใช้กระทะทองกวนเพื่อว่าจะได้สะดวกนะคะเราก็จะผสมแป้งถั่วเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะแป้งถั่วเขียวนี่ก็คือเป็นแป้งที่มีลักษณะสีขาวมันๆนิดนึงนะคะลื่นๆจะทำให้ขนมมีความใสแล้วก็มีความแข็งตัวด้วยนะคะมีความอยู่ตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าสังเกตดูสักนิดนึงแป้งข้าวเจ้าจะขุ่นกว่าแล้วก็จะเป็นเนื้อหยาบๆกว่านะคะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะนะคะเกลืออีก1ช้อนชาค่ะเราจะนำแป้งทั้ง2อย่างนะคะคือแป้งถั่วเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ3ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าอีก2ช้อนโต๊ะผสมรวมกันนะคะพร้อมทั้งเกลืออีก1ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่กะทิไปนะคะ 1/4 ถ้วยค่ะกะทิ 1/4 ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนของหน้านะคะคนให้เข้ากันค่ะคนให้ละลายเข้ากันนะคะถ้าการคั้นมะพร้าวของท่านผู้ชมเนี่ยมีเศษมะพร้าวอยู่นะคะเราคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำไปกรองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้สะอาดขั้นแรกที่เราใส่แป้งใส่น้ำตาลก่อนเพื่อว่าเราจะให้กะทิคนให้เข้ากันง่ายใช่ไหมคะค่ะเพื่อให้แป้งไม่จับตัวเวลาที่เราคนนะคะน้ำตาลละลายแป้งก็จะละลายไปด้วยนะคะการที่เราผสมแป้งทั้งสองอย่างกับน้ำตาลรวมกันนะคะเวลาที่แล้วคลุกให้เข้ากันเนี่ยเวลาที่เราใส่กะทินะคะน้ำตาลแป้งก็จะละลายง่ายนะคะไม่จับเป็นก้อนเห็นไหมคะก็จะได้ลักษณะเป็นน้ำนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายก่อนที่จะนำไปตั้งไฟค่ะเวลาตั้งไฟนะคะก็จะหลีเป็นไฟอ่อนๆนิดนึงนะคะไม่ได้ใช้ไฟแรงมากถ้าใช้ไฟแรงมากนะคะในการกวนเนี่ยส่วนของแป้งนะคะหรือว่าหน้ากะทิเนี่ยจะไม่เนียนนะคะจะจับกันเป็นก้อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะกวนนะคะการกวนนี้ก็ต้องระวังด้วยค่ะใช่การกวนเป็นทางเดียวกันก็ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องไหม้นะคะเพราะว่าก้นง่ายนะคะค่ะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยมีความมีแป้งมีน้ำตาลจะมีความหวานด้วยนะคะแล้วก็จะไหม้ง่ายนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนะคะเราก็จะไม่ใช้หัวกะทินะคะจะไม่ใช้กะทิที่มันมากเกินไปถ้าเราใช้กะทิที่มันมากเลยเป็นหัวข้นๆเลยนะคะเวลามากวนท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าถ้าใช้กะทิข้นมากเนี่ยอาจจะทำให้ขนมอร่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแป้งที่ได้นะคะจะไม่เนียนนะคะแป้งกับกะทินี่จะแยกๆกันถ้ามันเกินไปนะคะค่ะแต่ว่าไม่ใช่จะใช้กะทิที่เป็นหางหาหรือใสเกินไปก็ทำให้ขนมไม่อร่อยนะคะกะทิที่เราใช้นี่ก็จะข้นปานกลางนะคะให้มีความมันแต่ว่าไม่เป็นหัวกะทิข้นๆ นะคะเราก็จะกวนใช้เวลากวนนานสักนิดนึงนะคะเพราะว่ากว่าจะสุกใช่ไหมคะกว่าแป้งจะข้น
ถ้าเราใช้ไฟแรงนะคะแป้งจะข้นเร็วนะคะแล้วก็จะเป็นก้อนๆนะคะจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้ไฟปานกลางหรือว่าอ่อนสักหน่อยนึงนะคะแป้งก็จะเนียนแล้วก็จะข้นนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่กลิ่นมะลิตอนนี้นะเพราะว่าถ้าเรารีบใส่กลิ่นจะระเหยหมดนะคะแล้วก็ถ้าเวลาที่ใช้นะคะในส่วนของหน้ากะทินะคะเราก็จะใช้มะพร้าวขูดขาวนำมาคั้นเป็นกะทินะคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ต้องคั้นเองใช่ไหมคะก็ซื้อมาได้นะคะซื้อที่ที่ตลาดเขาคั้นมาแต่เราก็ต้องบอกเขานะคะว่าขอเป็นมะพร้าวขูดขาวเขาก็จะลอกผิวลอกผิวส่วนดำดำออกนะคะทำให้กะทิที่คั้นออกมาได้น่าจะมีขาสีขาวสวยนะคะเหมาะที่จะมาใช้ทำขนมค่ะค่ะหลังจากที่กวนนะคะพอเริ่มได้ที่นะคะพอเริ่มข้นนะคะเราต้องชิมด้วยนะคะว่าแป้งสุกหรือเปล่าแล้วก็ส่วนของความเค็มเนี่ยเค็มไปไหมค่ะหน้านะคะก็จะมีรสเค็มนำนะคะจะหวานนิดหน่อยค่ะกวนแล้วก็ต้องหลีไฟนิดนึงนะคะมีรสเค็มนำแล้วก็มีความหวานนะคะนิดหน่อยใส่กลิ่นได้เลยนะคะเดี๋ยวให้สุกก่อนก็ได้ค่ะให้สุกก่อนนะคะจะได้ความร้อนมันจะทำให้กลิ่นเนี่ยระเหยได้ง่ายนะคะกลิ่นมันจะหมดไปนะคะบางครั้งท่านผู้ชมอาจจะชิมแล้วเค็มไปถ้าเค็มไปนะคะอาจจะเติมน้ำตาลนิดนึงนะคะเพราะว่าเกลือนี่อาจจะไม่ความเค็มไม่เท่ากันยิ่งถ้าเป็นเกลือป่นแห้งๆนะคะก็จะเค็มมากเลยนะคะถ้าเป็นเกลือป่นที่หยาบๆหน่อยหรือเกลือทะเลเนี่ยจะมีความชื้นด้วยแล้วก็จะหยาบกว่าความเค็มก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเวลาตวงแล้วความหนาแน่นมันจะน้อยกว่านะคะตอนนี้ค่ะคนจนเนียนเรียบร้อยนะคะสีจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมคะแล้วก็มีความข้นนะคะก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นลงไปนิดเดียวนะคะอย่าใส่มากถ้าใส่มากก็จะฉุนแล้วก็แทนที่จะหอมก็เลยไม่หอมเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าเห็นไหมคะว่าทำง่ายนิดเดียวนะคะไม่ยากเลยนะคะเสร็จเดี๋ยวเรามาดูตัวขนมกันดีกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฝากไปให้ใส่ค่ะให้เก็บไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาใช้เดี๋ยวเรามาดูตัวขนมนะคะตัวขนมก็มีส่วนผสมไม่มากเท่าไหร่นะคะจะมีแป้งนะคะแล้วก็จะมีน้ำนะคะมีน้ำตาลนะคะมีแป้งมีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำนะคะวันนี้นะคะตัวขนมของเรานะคะเราก็จะใช้แป้งถั่วเขียวเหมือนกันนะคะแป้งถั่วเขียวเนี่ยจะมีคุณสมบัติทำให้ตัวขนมเนี่ยนะคะมีความใสเวลาที่ใส่สีก็จะสวยนะคะใช้แป้งเดียวกับที่เมื่อกี้เราใช้ผสมหน้านิดนึงนะคะก็จะมีแป้งถั่วนะคะประมาณเศษ1/4ถ้วยนะคะเศษ1/4ถ้วยตวงนะคะใช้แป้งถั่วเขียวนะคะแล้วก็จะมีส่วนของน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายนี่ก็จะประมาณสักครึ่งถ้วยเศษ1ครึ่งถ้วยนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบหวานก็อาจจะใช้แค่เศษ 1/3 ถ้วยก็ได้นะคะถ้าชอบหวานหน่อยก็อาจจะใช้ถึงเศษ 1/2 ถ้วยค่ะแล้วก็จะมีน้ำนะคะน้ำอาจจะเป็นน้ำลอยดอกมะลินะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมชอบกลิ่นใบเตยก็อาจจะเป็นน้ำใบเตยก็ได้นะคะน้ำที่คั้นจากใบเตยนะคะอีก1/1/2ถ้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบเป็นน้ำดอกอัญชันนะคะก็มีสีของดอกอัญชันนิดนึงอันนี้แล้วแต่ที่จะเราจะทำสีอะไรนะคะถ้าจะใช้ดอกอัญชันเราก็จะเพิ่มอีกประมาณสัก 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำแป้งมาผสมกันนะคะวิธีทำก็คล้ายๆหน้าค่ะแต่ว่าเราก็ไม่มีกะทิเท่านั้นเองนะคะในส่วนนี้นะคะจะผสมแป้งนะคะแป้งถั่วนะคะเศษ1/4ถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยสำหรับคนที่ชอบหวานนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ใช้แค่เศษ1/3ถ้วยก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีส่วนของน้ำนะคะอีก1ถ้วยครึ่งนะคะ1/1/2ถ้วยนะคะเราก็จะใช้น้ำที่ให้ความหอมเพราะขนมไทยเนี่ยถ้าไม่ใส่ความหอมนี่ไม่ได้เลยนะคะกินแล้วไม่อร่อยนะคะแล้วก็จะมีน้ำดอกอัญชันอีกนะคะอีกนิดหน่อยนะคะไม่มากนะคะอาจจะใช้2-3ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งไฟค่ะไฟอ่อนๆเหมือนกันนะคะถ้าไฟใช้ไฟแรงมันจะสุกและแป้งจะเป็นก้อนๆ นะคะจะไม่เนียนค่ะอ
ในส่วนที่เรานำมาสาธิตนี่นะคะก็ได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะทำค่ะให้ท่านผู้ชมทดลองนะคะเราก็จะพยายามหาสูตรที่ใช้ไม่มากนักนะคะท่านผู้ชมเนี่ยลองทำก่อนว่าเป็นยังไงนะคะถ้าใครทำได้ดีแล้วนะคะอาจจะทำปริมาณเพิ่มขึ้นก็ได้แต่ว่าค่ะแต่ว่าถ้าทำมากเกินไปแล้วเรายังหยอดช้าอยู่เนี่ยขนมก็อาจจะแข็งหน้าไม่เรียบนะคะเวลาที่เราหยอดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นมือใหม่หัดทำก็ค่อยๆทำทีละหน่อยก่อนนะคะแล้วลองชิมดูนะคะว่าชอบไหมรสชาตินี้เป็นยังไงนะคะแต่ในตัวขนมนี่นะคะเราอาจจะใส่ลำไยหรือว่าแห้วก็ได้นะคะถ้าใส่แห้วก็จะคล้ายๆตะโก้แห้วนะคะจะเหมือนกับตะโก้แห้วที่เป็นสมัยปัจจุบันนี้นะคะไม่ใช่ตะโก้แห้วแบบโบราณที่ใช้แป้งข้าวเจ้ากวนนะคะก็จะเป็นแป้งถั่วลักษณะก็จะแข็งๆนิดนึงเหมือนจะใส่วุ้นอะไรพวกนี้ค่ะบางท่านก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะมีส่วนผสมของวุ้นด้วยหรือเปล่าแป้งถั่วเขาจะแข็งแบบอยู่ตัวนะคะไม่นิ่มๆเหนียวๆเท่าไหร่นะคะค่ะแป้งถั่วนี้นอกจากมาทำขนมลืมกือแล้วนะคะก็ไปทำพวกสลีนะคะค่ะหรือว่าตะโก้อะไรนะคะตะโก้แห้วนะคะก็จะใช้แป้งถั่วเขียวเหมือนกันนะคะแป้งถั่วเขียวก็มีขายนะคะราคาประมาณขายเป็นถุงประมาณครึ่งกิโลกรัมก็จะประมาณเท่าไหร่นะคะ50 บาทได้ไหมหรือ45 บาทประมาณนี้ค่ะถ้าแพงๆหน่อยนะคะก็มีนะคะอย่างบางร้านที่แบบเป็นถั่วเขียวแท้ๆอะไรอย่างนี้นะคะก็มีราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะคะโดน80-90ก็มีค่ะบางทีไปซื้อแถวจังหวัดกาญจนบุรีก็มีนะคะตามที่เขาขายโรงงานที่ผลิตวุ้นเส้นอะไรเนี้ยค่ะเขามีแป้งถั่วขายด้วยนะคะก็ราคาจะสูงขึ้นนะคะก็แล้วแต่คุณภาพของแป้งนะคะที่นำมาใช้ค่ะในส่วนผสมนี้นะคะเราก็จะมีแป้งถั่วเขียวนะคะเศษ1/4 ถ้วยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะครึ่งถ้วยนะคะค่ะแล้วจะมีส่วนของน้ำนะคะ1/1/2 ถ้วยน้ำเนี่ยคะท่านผู้ชมอาจจะใช้น้ำแล้วก็หยดกลิ่นมะลิไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็กวนเป็นสีขาวก็ได้นะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยสวยหรือว่าขนมลืมกือนี่ปกติแล้วเขาจะมีหลายๆสีนะคะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสีเขียวนะคะจากใบเตยนะคะหรือว่าสีจากดอกอัญชันนะคะก็จะใช้สีหวานๆสีสวยพวกนี้ค่ะถ้าเป็นสีธรรมชาติก็ได้จากใบเตยกับอัญชันนะคะถ้าเป็นใบเตยนะคะเราก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเล็กๆนะคะอาจจะใช้ครกนะคะโขลกหรือว่าจะใช้เครื่องปั่นแล้วก็เติมน้ำไปนิดนึงก็ได้ปั่นแล้วก็มาคั้นมากรองเครื่องปั่นน้ำผลไม้เนี่ยปั่นแล้วก็คั้นแต่ว่าต้องระวังอย่าให้สีเนี่ยนะคะเข้มข้นมากเกินไปนะคะค่ะมันจะเหม็นเขียวแล้วก็สีก็จะเข้มไม่สวยนะคะเราก็ทำแบบอย่าเข้มข้นมากแล้วก็ถ้าเป็นน้ำดอกอัญชันนะคะก็อาจจะเตรียมได้โดยการที่ตั้งน้ำให้เดือดใช่ไหมคะแล้วก็เอาดอกอัญชันลงแช่นะคะดอกอัญชันจะมีขั้วที่กรีบที่ดอกใช่ไหมคะสีเขียวเราก็เด็ดค่ะแต่ต้องอย่าลืมล้างน้ำด้วยนะคะค่ะนะคะตอนที่ส่วนผสมเริ่มข้นแล้วนะคะก็จะใสขึ้นนะคะเห็นไหมคะดูนะคะส่วนผสมก็จะใสเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างที่จะต้องระวังก็คือเวลาเรื่องของการใส่สีหรือใช้สีนะคะเวลาที่แป้งยังไม่สุกนะคะสีจะเข้มนะคะเพราะว่าแป้งยังมีความขุ่นขาวอยู่เราก็นึกว่าใส่สีแล้วสีคงจะอ่อนไปแต่เวลาที่สุกแล้วนะคะพอแป้งใสเนี่ยสีจะเข้มนะคะเพราะว่าแป้งใสนี่ก็จะมองเห็นสีชัดเจนขึ้นนะคะก็จะทำให้เข้มเพราะฉะนั้นถ้าใส่สีนะคะควรจะหยดแค่นิดเดียวค่ะถ้าหยดแล้วอ่อนเกินไปนะคะก็จะเติมได้ง่ายแต่ว่าถ้าทำเข้มไปแล้วนี่นะคะจะเติมยากจะเติมน้ำไปเดี๋ยวแป้งก็ไม่ได้สัดส่วนใช่ไหมคะทำให้เจือจางได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะใส่สีแค่นิดเดียวก็พอขนมจะได้มีสีสวยนะคะขนมนะคะก็ต้องใช้สีอ่อนๆถ้าว่าสีแก่ก็ไม่น่ารับประทานค่ะเห็นไหมคะกวนแล้วเริ่มคนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะการกวนก็อย่าใช้ไฟแรงมากเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงมากนะคะเวลาที่กวนเนี่ยส่วนผสมก็จะแป้งก็จะหยาบๆนะคะแป้งจะเป็นก้อนแข็งๆนะคะต้องใช้ไฟอ่อนๆกวนแล้วมีลักษณะเหลวๆหน่อยนึงนะคะเวลาสุกแป้งจะใสขึ้นนะคะลองดูได้นะคะแป้งก็จะใสๆหน่อยนึงนะคะตะแคงให้ดู เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเป็นใบเตยก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะถ้าเป็นใบเตยก็หอมใบเตยดีนะคะ
ันนี้ก็หอมกลิ่นมะลิแทนนะคะเพราะว่าเพราะดอกอัญชันมีแต่สีนะคะถ้าอยากให้ดอกอัญชันน้ำดอกอัญชันเป็นสีม่วงนะคะเราก็จะหยดน้ำมะนาวไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เปลี่ยนสีแต่ไม่ใช่หยดจนเปรี้ยวจนขนมไม่กินแล้วนึกว่าขนมบูดนะคะเปรี้ยวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอดค่ะนี่เราต้องหยอดเมื่อกี้